มาแล้วค่ะคำตอบอันนี้ก็คือไพ่10ใบที่เน่งเลือกแล้วโกก็เลือกมานะคะทีนี้ถ้าเราจะสงสัยเราจะถามว่าไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะเขารู้สึกยังไงกับเราใช่ไหมคะเราก็จะจับมา2ใบก่อนใบที่1กับใบที่2ใบที่1บอกถึงความรู้สึกที่เขามีต่อเราใบที่2บอกถึงสถานการณ์ที่เรากับเขาอะช่วงเนี้ยจะได้คบกันหรือเปล่านะคะแต่2ใบมันก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนก็ต้องจับอีก2ใบปั๊บปั๊บอ๊ะต๊ะอ๊ะต๊ะตายและน้องเหน่งน้องเหน่งเสร็จแน่เลยน้องเหน่งต้องมีแฟนตานี้แล้วลูกนี่ไพ่2ใบนี่สื่อถึงว่า2ใบนี้ถือถึงจิตใจของเขา2ใบนี้สื่อถึงสถานการณ์ว่าเหน่งกับเขาจะได้คบกันมั้ยใช่มั้ยคะอ่ะใบแรกขึ้นด้วยเหรียญ10มันหมายความว่าความรู้สึกที่ไอ้เจ้าเพื่อนคนนั้นมีต่อน้องเหน่งเนี่ยเป็นความรู้สึกของความปรารถนาดีความจริงใจความหวังดีอ่ะมั่นใจได้เลยว่าเขารู้สึกดีกับเราแล้วจริงใจกับเราแล้ว2เป้าเนี่ยถ้วยค่ะถ้วยเนี่ยถ้วยพวกเนี้ยคือสัญลักษณ์ของความรักตีความได้ว่าไอ้น้องนั่นน่ะชอบน้องเหน่งไปแล้วรักน้องเหน่งไปแล้วค่ะอ่ะเขาจึงมีความจริงใจมีความปรารถนาดีและมีความรักให้เราแล้วที่สำคัญความรักที่เขามีให้น้องเหน่งเนี่ยนะคะเขาไม่ได้รักน้องเหน่งเมื่อวานนี้นะคะเขาแอบรักน้องเหน่งมาสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วตั้งนานแล้วอะค่ะ2ช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวนะดูปฏิทินก่อนวันนี้เราคุยกันอยู่วันที่19ใช่ไหมล่ะกุตาทำนายเลยค่ะว่านี่เลยค่ะน้องเหน่งตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปอาทิตย์นี้ปั๊บแล้วก็กินไปมีนาเมษาน้องเหน่งก็กับเขาเนี่ยก็จะได้คบกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นและกลายเป็นแฟนกันในที่สุดนะคะเดี๋ยวนะกุตาดูก่อนนะว่าเขามีคนอื่นแล้วยังรักคนอื่นแล้วยังดูก่อนนะปั๊บอุ๊ยตายเขามีแฟนแล้วปึ๊บโอ้เหน่งโกตาแม่นสุดเลยจำได้ไหมที่โกตาดูดวงให้เหน่งวันก่อนนั้นน่ะโกตาบอกว่าเหน่งจะไปเจอแบบรักสามเศร้าใช่ไหมเจอคนที่มีแฟนแล้วใช่ไหมนี่เลยคนนี้เลยเขารักคนอื่นอยู่เขารักคนอื่นไปแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็รักน้องเหน่งด้วยแล้วน้องเหน่งกับเขาก็จะได้คบกันด้วยแต่ว่าเขาก็ยังมีแฟนของเขาอยู่ในใจของเขาซึ่งน้ำหนักของจิตใจเขาก็ยังชอบคนนู้นมากกว่าเราอยู่นะอ้าวปึ๊บโอ้น้องเหน่งถ้าน้องเหน่งชอบเขาน้องเหน่งก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นอัศวินขี่บนหลังม้าแล้วก็ฟาดฟันไหมคะนั่นแหละถ้าน้องเหน่งอยากคบกับเขามันก็ต้องฝ่าฟันมาใช่ไหมล่ะปึ๊บแล้วสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้แน่ไม่แน่นอนอะไรนะเพราะฉะนั้นกุตาดูให้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะสรุปกุตาก็รับปากว่าเขาจริงใจกับเราเขารักเราเรากับเขามีสิทธิ์ได้คบกันแล้วพอคบกันไปมันก็จะดีขึ้นแต่เขาก็มีคนอื่นแบบชัดเจนแล้วใจของเขาก็ยังเลือกคนอื่นอยู่ถ้าเหน่งชอบเขาเหน่งก็ไปทำการจีบเขาซะแล้วก็ไปหาวิธียื้อหัวใจเขามาเป็นของเราอ่ะกุตาดูให้แค่นี้นะเดี๋ยวคลิปมันยาวมันโหลดนาน